สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้เรามีเกสต์พิเศษมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับน้องรักนะครับของผมเช่นเคยนะครับน้องต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับก็น้องต้อมกลับไปครั้งนะครับหลังจากเราเคยพูดคุยกันเรื่องหนังเก่านะครับวันนี้เนี่ยชวนน้องต้อมมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดู HBO Go เนี่ยบ่อยมากเหมือนเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วอ่ะพี่ขอเริ่มจากคำถามนี้ก่อนเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจริงๆแล้วเนี่ยอยากรู้เหตุผลเพราะอะไรทำไมต้อมถึงแบบว่าชอบแล้วก็เรียกได้ว่าสวามิภักดิ์กับแอปพลิเคชัน HBO Go ขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันถูกจริตอะไรเราภาพยนตร์เนี่ยก็จริงๆจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่ซีรีส์เรื่องดังนะครับที่เราได้รู้จักกันก็คือ Game of Thrones ก็สมัยนั้นเนี่ย Game of Thrones เราจะสมัยนั้นเหมือนจะไม่มี HBO Go แล้วก็จะหาดูตามช่องทางธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วพอตอนหลังเนี่ย Game of Thrones เนี่ยมันก็จะเข้า HBO Go ตอนซีซั่นท้ายๆครับก็ได้มีโอกาสติดตามแล้วก็ได้ใช้HBO Go มาครับก็จะสังเกตว่าจะมีหนังหรือว่ามีคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้จักก็เลยลองไล่ดูอะไรเงี้ยครับอ๋อก็เลยคือเริ่มต้นชอบจาก Game of Thrones ใช่ครับจาก Game of Thrones ใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยๆไล่ดูหาอะไรดูมาเรื่อยๆอย่างนั้นหรอใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็หารีวิวเนาะว่าเขามีซีรีส์ใน HBO Go เนี่ยซีรีส์อะไรบ้างที่เขาแนะนำกันอะไรเนี่ยก็ลองไปหาไล่ดูครับซึ่งเรื่องแรกที่ดูเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องที่เราจะแนะนำกันวันนี้ด้วยครับงั้นเราไปหัวข้อต่อไปเลยแล้วกันวันนี้เนี่ยไหนๆเราชวนเซียน HBO Go มาแล้วเนี่ยไม่ขนาดนั้น ต้องมาเรียกได้ว่ามาป้ายยาคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่าบางคนเนี่ยเขาเพิ่งจะเรียกได้ว่าเข้าถึง HBO Go เนี่ยมาไม่นานอยากรู้นะครับเลยให้น้องต้อมเนี่ยมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังหน่อย3เรื่องนะครับเด็ดๆที่น้องต้อมคิดว่ามีและฉันถ้าฉันมีแอปพลิเคชันนี้ฉันจะต้องดูให้ได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะบอกก่อนว่าซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ดังเนาะที่เราน่าจะคุ้นเคยเนี่ยแต่เราจะไม่ยกมาแนะนำวันนี้เนาะก็จะมีอย่าง Game of Thrones House of Dragon หรือว่าที่เป็นกระแสตอนนี้ก็คือ Last of Us นะครับก็เราจะแนะนำซีรีส์ที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ซีรีส์เรื่องแรกนะครับชื่อว่า Barry นะครับBARRY นะครับBarry เป็นซีรีส์เรื่องแรกๆของ HBO ที่ผมได้ดูเนาะเพราะว่าได้ยินเนื้อเรื่องแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับก็เลยไปหามาดูนะครับก็สมัคร HBO Go ไปดูเรื่องนี้เนาะครับก็ Barry เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพระเอกเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นมือปืนรับจ้างนะครับซึ่งอดีตเนี่ยเคยเป็นนาวิกโยธินนะครับแล้วก็จับพัดจับหูมานะครับเหมือนกับหลังจากที่เขาปลดเกษียณมาเนี่ยเหมือนชื่อเขาเหมือนเคว้งคว้างไร้จุดหมายเนาะเขาก็เผอิญรับงานหนึ่งนะครับเพื่อให้ไปฆ่าคนหนึ่งเนาะแต่ด้วยสถานการณ์แล้วก็ตกกระไรพลอยโจรเนาะทำให้เขาเนี่ยเข้าไปพัวพันกับการแสดงละครเวทีคือมือปืนรับจ้างกับการแสดงละครเวทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นคนละทางกันเนาะแต่พระเอกเนี่ยก็ดันไปเจอเหมือนสิ่งที่ตัวเองชอบเหมือนเป็นแพชชั่นของตัวเองนะครับก็ได้ไปเรียนรู้แล้วก็ไปรู้จักผู้คนนะครับแต่อีกฝั่งของอีกชีวิตนึงเนี่ยก็ยังเป็นมือปืนที่รับจ้างฆ่าคนอยู่ครับก็อาจจะเรื่องประมาณนี้แต่ว่าหนังเรื่องนี้มันจะซีรีส์เรื่องนี้มันจะประมาณว่าเป็นดาร์คคอมเมดี้เนาะมันจะมีความตลกร้าย
แต่ไม่ได้เป็นตลกที่แบบโบ๊ะบานจะเป็นตลกร้ายตลกสารการนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเข้มข้นนะครับบางทีก็อาจจะเข้าคันดาก็ว่าได้นะแล้วก็ข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยหนึ่งตอนเนี่ยจะไม่ยาวมากจะประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะดูแบบค่าเวลาหรือว่าดูทีเดียวจบทั้งซีซั่นเลยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่แนะนำเนาะชื่อว่าแบร์รี่นะครับเรื่องที่สองนะครับอันนี้เราจะมาแนวซูเปอร์ฮีโร่เนาะเราอาจจะคุ้นเคยซีรีส์ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่กันเยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นของมาเวลหรือว่าของ DC นะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ที่ผมจะแนะนำก็คือเรื่อง Peacemaker ครับ Peacemaker คุ้นๆที่เป็นร้องเพลงอ่ะไม่ใช่อันไม่ใช่บอย Peacemaker Peacemaker มันเป็นเรื่องราวเป็นไงครับ Peacemaker เนี่ยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่านำแสดงโดยจอห์นซีน่าที่เป็นนักมวยตั้มนะครับแล้วก็พ่วงกับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเจมส์กันเนาะที่กำกับGuardian the Galaxyแล้วก็ซูซานสควอตครับแล้วก็หนึ่งเรื่อง Peacemaker เนี่ยเหมือนจะเป็นโปรเจกต์ต่อยอดมาจากซูซานสควอตก็คือตัวละครของจอห์นซีน่าเนี่ยที่ชื่อว่า Peacemaker ครับก็อย่างในถ้าใครเคยดูซูซานสควอตเนี่ยตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่เหมือนจะเป็นคนดีแต่ว่าเขาสามารถทำทุกอย่างเพื่อความดีของเขาได้เนาะจริงๆอาจจะเป็นตัวละครที่เรียกว่าเลวก็ว่าได้นะครับแต่ว่าในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเหมือนผู้กำกับเนี่ยเขานำตัว Peacemaker เนี่ยมาตีความแล้วก็ให้เห็นแง่มุมหลายๆด้านของตัวละครนี้เนาะว่าเขาโตมายังไงเขาเจออะไรเหตุการณ์มายังไงถึงกลายมาเป็น Peacemaker เหมือนทุกวันนี้นะครับก็ซีรีส์ก็เป็นซีรีส์ตลกร้ายเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมีความตลกโบ๊ะมากกว่าซีรีส์แบร์รี่เนาะก็จริงๆอ่ะส่วนตัวซีรีส์เรื่องนี้ก็กะจะดูเพลินๆนะครับก็เหมือนเป็นซีรีส์ตลกนะคอมเมดี้เนาะแต่ว่าพอได้ดูจนจบเนี่ยเฮ้ยซีรีส์มันมีอะไรบางอย่างก็คือในเรื่องPeacemakerเนี่ยจะมีตัวละครที่ว่าของจอห์นซีน่าเนี่ยชื่อฟิล์มเมกเกอร์แล้วก็จะมีเพื่อนๆร่วมทีมเนาะก็จะเป็นคนบ้าๆบอๆนะครับแต่ละคนมารวมทีมกันก็ทำภารกิจแต่ว่าในความบ้าๆบอๆของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีภูมิหลังเนาะว่าคนคนนั้นเขาผ่านเหตุการณ์อะไรแล้วเขาเป็นคนยังไงเนาะถึงได้ทำแบบนั้นลงไปนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยต้องไปดูเองเนาะในซีรีส์นะครับก็แนะนำเรื่องนี้อีกเรื่องนึงเรื่องที่3นะครับก็เป็นซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันนะครับก็อันนี้จะเป็นในด้านตรงข้ามของเรื่อง Peacemaker เลยนะครับซึ่งเรื่องนี้คือเรื่อง Watchmen นะครับWatchmen Watchmen เนาะก็ Watchmen เนี่ยเคยมีหนังเป็นของ Zack Snyder ใช่ใช่จำได้แล้วแต่ว่าในเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยจะเป็นเรื่องราวจริงๆเหมือนจะเป็นเรื่องราวออริจินอลหรืออาจจะมองว่าต่อจากเวอร์ชันของแซ็กซ์ไนเดอร์ก็ได้นะครับก็ซีรีส์เนี่ยจะมีทั้งหมด1ซีรีส์ทวนนะครับจบในตัวแต่ไม่มีภาคต่อเนาะก็สำหรับ Watchmen นะครับจะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจริงจังซีเรียสนะครับว่าด้วยประเด็นสังคมประเด็นผิวสีเนาะแต่ว่าในความเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็จะมีใส่พล็อตที่เกี่ยวกับเป็นการเมืองแต่ว่าซีรีส์วอชแมนเนี่ยก็จะมีฮีโร่ที่เราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยจากของแซ็กซ์ไนเดอร์เนาะก็จะมีตัวซิสเตอร์ไนท์ที่เป็นผู้หญิงหรือว่าลูคกิ้งแก๊สเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้ก็จะคือการที่มันเล่าด้วยให้จิ๊กซอว์เราทีละชิ้นตอนที่เราดูครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันคืออะไร
อ่ะคนนี้คือใครแล้วทำอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงครับแต่พอเราดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยซีรีส์มันค่อยๆปล่อยเฉลยออกมาให้เราแบบช็อกให้เราแบบเฮ้ยทำไมขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับนี่คือเสน่ห์ของ Watchmen ซึ่งส่วนตัวชอบในตอนหนึ่งของ Watchmen มากซึ่งเป็นซีรีส์ที่รู้สึกว่าทำไมหนังมันช่างมีความโรแมนติกซะเหลือเกินอะไรเงี้ยครับซึ่งรู้สึกประทับใจมากเนี่ยครับแล้วก็ซีรีส์แต่ละตอนของ Watchmen เนี่ยมันจะไม่ค่อยประติดประต่อกันนะครับแต่ว่าเราก็จะดูมันรู้เรื่องสามารถแบบเข้าใจได้ในตอนหนึ่งนะครับอยากให้น้องต้อมเนี่ยฝากถึงคนที่เขาดูรายการเราแล้วเขายังไม่มี HBO Go เลยนะครับเป็นการบอกครั้งสุดท้ายเลยครับว่าคุณสมัครแล้วเนี่ยคุณได้ดูของดีอะไรบ้างแล้วก็เรียกได้ว่าคุณจะได้รับความสุขเหมือนที่ต้อมได้รับอยู่เหมือนทุกๆวันนี้ครับก็สำหรับผมถ้าเป็นในส่วนของซีรีส์สำหรับ HBO Go เนี่ยผมให้ค่าย HBO เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเนาะก็ไม่ว่าคุณจะเคยดูหรือไม่เคยดูเกมวอลโฟนเนี่ยถ้าคุณสมัย HBO Go แล้วคุณดูเกมวอลโฟนเนี่ยยังไงคุณก็คุ้มละเรียบร้อยถึงเรื่องซึ่งที่เหลือเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยคือกำไรเนาะก็จริงๆอ่ะอยากให้เปิดใจดู HBO นะครับเพราะว่าคอนเทนต์เขาดีแล้วก็โปรดักชันเนี่ยบางทีบางเรื่องเนี่ยนึกว่าเป็นหนังโรงเนาะเพราะว่าอย่าง HBO เขาจะทุ่มทุนมากแค่คุณกดดูเกมวอลโฟนเนี่ยทั้งหมดแต่ซีซั่นเนี่ยก็ถือว่าคุ้มละหรือว่าคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับจริงๆอ่ะ HBO ไม่ได้มีเฉพาะซีรีส์ก็จะมีหนังภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ไม่ว่าจะเป็นหนังที่เคยได้ออสการ์หรือว่าหนังบล็อกบัสเตอร์ดังๆต่างๆถ้าคุณอยากแบบกลับมาดูหรือว่าอยากจะดูหนังที่เป็นหนังใหญ่ๆเนาะ HBO ก็มีซึ่งตอนนี้เนี่ยEverything Everywhere All at Once เนี่ยอยู่ใน HBO Go กันนะครับซื้อเจ๊ทะลุมัลติเวิร์สใช่หนังที่เพิ่งได้ Best Picture ของออสการ์ปีนี้เนาะก็อยู่ใน HBO Go เหมือนกันแม้กระทั่งท็อปกันท็อปกันก็ใช่ครับหนังในดวงใจท็อป5ของผมตลอดกาลเนาะท็อปกันมาอยู่ก็อยู่ใน HBO Go นะครับผมก็ดูไป3รอบแล้วคุ้มก็แนะนำครับ HBOก็มีคอนเทนต์แบบเยอะวันนี้ก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมนะครับก็คงได้ความรู้นะครับที่น้องต้อมเนี่ยมาร่วมแชร์นะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝาก J-Hero Channel นะครับทาง YouTube นะครับสามารถมากดไลค์กด Subscribe ได้นะครับแล้วก็แฟนเพจ J-Hero ทาง Facebook นะครับสามารถมาตามข่าวสารดีๆได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ J-Hero เรามี TikTok แล้วนะครับไปกดติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องต้อมมากครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วพบกับ J Hero Channel ได้ใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ